สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิววะชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาสาระคำนวณกันสักเล็กน้อยนะครับผมก็เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กันสักเล็กน้อยก็เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวหัวเว่ย P30 นะครับหรือว่าหัวเว่ย P30 เนี่ยเปิดทั้งรุ่นโปรรุ่นปกตินะครับแล้วก็รุ่นไลท์นะครับผมทีนี้เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อวานวันที่27ทีนี้เนี่ยวันที่28ของเมืองไทยเนี่ยก็ประกาศราคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์ของตลาดเจ้าเนี่ยทั้ง3เจ้าที่ดังๆเนี่ยในประเทศไทยนะครับก็ออกโปรโมชั่นกันแบบผมต้องขยี้ตากันเลยทีเดียวเฮ้ยราคาเครื่องโปรโมชั่นเหลือ 9,900 บาทเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยเรามาคำนวณกันว่าราคาเครื่องถ้าซื้อพร้อมโปรของโอเปอเรเตอร์เจ้าไหนเนี่ยได้ราคาที่ดีงามที่สุดนะครับซึ่งมันอยู่ในตาราง Excel อันนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ขอบอกนะครับว่า3เจ้าที่ผมมาเปรียบเทียบเนี่ย อันไหนเป็นของเจ้าไหนนะครับก็ให้ไปศึกษาเองนะครับให้ไปดูเองแล้วกันเปรียบเทียบกันเองแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่ผมเอามาเนี่ยเป็นการคิดของผมนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแล้วก็อาจจะมีการพิมพ์ตัวเลขที่ผิดพลาดนะครับต้องบอกไว้ก่อนถ้าตัวเลขเนี่ยในตารางนี้ไม่ได้ผิดพลาดนะครับผมก็คือว่าถูกต้องนะครับแต่ว่าให้คุณเนี่ยลองคิดตามอีกครั้งหนึ่งนะก็สำหรับเจ้าตัวหัวเว่ยผมจะเอามาพูดเนี่ยเฉพาะเจ้าตัว P30 Pro นะครับซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 31,990 บาทนะครับซึ่งถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนักนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับอีก91นะครับก็มาดูราคาเจ้าแรกกันก่อนนะดูราคาเจ้าแรกเนี่ยสำหรับโปรเนี่ยที่เขาให้มาก็คือที่ 9,900 บาทคือทุกเจ้าทุกออเปอเรเตอร์นะครับจะมี 9,900 บาทอ๋อยกเว้น91ที่ไม่มีโปร 9,900 นะครับทีนี้เนี่ย 9,900 เนี่ยคุณจะต้องจ่ายโปรขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ 1,899 หรือว่าถ้าเป็นอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ 1,999 นะครับแล้วก็ต้องจ่ายล่วงหน้าเนี่ยที่10,000บาทนะครับนี่ผมขอให้ดูแถวบนตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะสำหรับผมให้ดูเจ้าแรกก่อนละกันจ่ายล่วงหน้า 10,000 บาทนะครับโดย 10,000 บาทเนี่ยเขาจะจักหักให้เป็นส่วนลดสำหรับค่าบริการรายเดือนทั้งหมด10เดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หักค่าบริการไปเดือนละ 1,000 บาทนะครับเป็นจำนวน10เดือนนะครับช่องนี้ช่องนี้เนี่ยคือเป็นแวตเดี๋ยวผมขอไฮไปก่อนกันนะครับคือจริงๆเนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดถึงขั้นแบบรวมแวตเลยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวแวตที่ผมคิดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับคือผมคิดไม่ใช่ว่าถูกต้องคือหมายความว่าผมคิดแวตเนี่ยอยู่ที่ 7% ถูกต้องแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเขาคิดแวตเนี่ยเขาคิดแวตที่ค่ารายเดือนก่อนหักส่วนลดหรือค่ารายเดือนหลังหักส่วนลดนะครับแต่ว่าผมคิดค่ารายเดือนหลังหักส่วนลดนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวผมขอหายนี้ไปอันนึงพอดีว่าเมื่อกี้คำนวณแบบหลายๆอย่างนะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตัวแรกเนี่ยเพราะหลังจากหักค่าใช้จ่ายรายเดือนไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือที่899บาทนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะครับเพราะนั้นรายเดือนก็เหลือแค่เดือนคุณก็ต้องจ่ายรายเดือนอีกแค่เดือนละ899นะครับอันนี้ในกรณีที่คุณซื้อเต็มนะครับหมายถึงว่าคุณซื้อราคาเครื่องโปรบวกราคาเครื่องล่วงหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคิดที่899เนี่ยแวต 7% เนี่ยก็อยู่ที่ 62.93 บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยรวม10เดือนอันนี้คือยอดรวม10เดือนนะครับโทษทีครับอันนี้คือยอดรวมเดือนเดียวของค่าบริการรายเดือนนะครับจะอยู่ที่961บาท .93 สตางค์นะครับเพราะนั้นเนี่ย10เดือนก็เป็นมูลค่า 11,543 บาทนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวเลขตัวนี้เนี่ยมายังไงนะครับก็คือว่าผมเอาค่าโปรนะครับซื้อราคาโปรนะครับบวกค่าล่วงหน้านะครับแล้วก็บวกค่าบริการรายเดือน10เดือนนะครับก็คือจะออกมาเป็นค่าตัวนี้ก็คือค่าเครื่องที่คุณเสียนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบมาเนี่ยจะเห็นว่าค่าเครื่องทั้งหมดที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันถูกกว่า
ค่าเครื่องที่คุณซื้อราคาเต็มอีกนะครับเพราะนั้นหมายความว่าคุณซื้อราคาเครื่องโปรเนี่ย อาจจะได้ถูกกว่าถ้าการคำนวณของตารางนี้เนี่ยไม่ผิดพลาดและอย่างที่บอกสิ่งที่คาดเคลื่อนก็คือเรื่องของ VAT นะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาคิด VAT ที่ก่อนหักค่าล่วงหน้าหรือว่าหลังหักค่าล่วงหน้านะครับทีนี้เนี่ยผมก็คำนวณมาทุกอันเลยตั้งแต่ 9,900 ราคาเครื่องโปรนะครับ 9,900 13,990 15,990 นะครับจนถึงสูงสุดเลยนะครับก็จะเป็นข้อสรุปตามโจทย์นี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นโปรของเจ้าแรกนะครับถ้าคุณซื้อราคาโปรเนี่ย13,990แล้วคุณใช้โปรขั้นต่ำ1499ตรงนี้นะครับคุณจะจ่ายค่าเครื่องรวมค่าทั้งหมดเนี่ย10เดือนอยู่ที่ 30,000 เท่านั้นนะครับ 39,65.16 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือค่าบริการที่ค่าบริการลงมาเครื่องที่คุณเสียซึ่งถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเกิดใครซื้อตอนที่กำลังเปิดตัวตอนนี้เนี่ยผมถือว่าราคาเนี่ยดีมากๆนะครับทีนี้เนี่ยมาดูอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าโปรแรกเนี่ยเขาอยู่ที่ราคาเครื่องอยู่ที่ 9,900 นะครับแต่ขั้นต่ำเนี่ยต้องจ่ายที่โปรขั้นต่ำที่ต้องใช้นี่ก็คือ1999เลยทีเดียวนะครับแล้วต้องจ่ายล่วงหน้า 10,000 เหมือนกันนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยพอมันคิดออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้สูงกว่าโอเปอเรเตอร์อีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ผมมาเอกใจกับโปรอีก2ขั้นที่เหลืออยู่นะครับถ้าตัวเลขนี้ไม่ผิดเนี่ยเจ้านี้ถือว่าคุ้มมากนะครับให้คุณแนะนำโปรนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวคุณซื้อราคาเครื่องนะครับ 13,990 นะครับแล้วคุณใช้โปรขั้นต่ำเนี่ย1299จ่ายลงหน้า 9,000 นะครับก็เท่ากับว่าคุณเหลือจ่ายรายเดือนเนี่ยอยู่แค่426.93 บาทสตางค์นะครับนะครับอันนี้เนี่ยซึ่งพอรวมกันหมดแล้วรวมค่ารวมที่คุณจ่ายเนี่ยค่าราคาโปรบวกล่วงหน้านะครับบวกรายเดือน10เดือนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยค่าเครื่องมันเหลืออยู่ที่ 28,113 บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมรวมตัวนี้ให้ดูแล้วกันผมรวมราคาโปรนะครับบวกค่าล่วงหน้านะครับผมจะได้ดูว่าวันที่คุณ เดินออกจากร้านเนี่ยคุณจะต้องเงินเท่าไหร่นะครับกับเจ้าตัวโอเปอเรเตอร์เจ้าสุดท้ายนะครับผมก็เขาไม่มีเจ้าตัว 9,900 นะครับแต่ว่ามีอยู่ที่15,990 บาทนะครับแล้วใช้โปรขั้นต่ำ1499จ่ายล่วงหน้า 8,000 นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยก็เหลือจ่ายรายเดือนมา699คำนวณมาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ค่าเครื่องถ้าใช้10เดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 32,965 บาทนะครับซึ่งถ้าคิดดูเนี่ยผมเคยคิดมาตลอดนะว่าการซื้อเครื่องพร้อมกับจ่ายล่วงหน้าเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่ไม่คุ้มนะครับซื้อเครื่องเปล่าดีกว่าแต่พอมาคิดกลับไปเฮ้ยมันก็เหมือนกันเราได้เครื่องในที่จ่ายไปราคาเต็มหลังจาก10เดือนเนี่ยโดยที่คุณก็ได้ค่าโปรโมชั่นเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ว่าคุณอย่าลืมว่าหลังจากนี้คุณต้องจ่ายเพิ่มอีก2เดือนนะครับในการที่จะยังอยู่โอเปอเรเตอร์เจ้านี้นะผมไม่ได้เอา2เดือนที่คุณต้องจ่ายค่าบริการเนี่ยเต็มๆเดือนตรงนี้มาคิดนะครับผมเอาแค่10เดือนแค่นั้นพอนะเพราะงั้นเนี่ยก็ลองไปคิดกันดูนะครับถ้าตัวเลขนี้ไม่ผิดนะครับโอเปอเรเตอร์เจ้านี้โปรนี้จะดีที่สุดนะครับก็ยังไงก็ไปลองดูแล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันได้สำหรับใครที่มีแนวคิดไม่เหมือนกันนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าผมคิดผิดใส่ตัวเลขผิดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเพื่อได้แก้ไขกันยังไงเนี่ยลองรีเช็คดูอีกทีนะครับผมเลยแบบไม่กล้าฟันธงว่าเจ้าไหนถูกที่สุดนะครับผมก็มาทวนสิ่งที่ผมคิดอีกนิดนึงนะครับเผื่อไปคิดตามก็คือราคาโปรนะครับราคาโปรโมชั่นที่คุณซื้อเครื่องราคาโปรโมชั่นนะครับอันนี้แถบสุดท้ายเนี่ยเป็นราคาที่คุณสมมติถ้าคุณจ่ายเต็มณวันนั้นนะครับณวันที่คุณเดินออกจากร้านคุณจ่ายประมาณเท่านี้นะ
ก็คือโปรขั้นต่ำที่คุณใช้นะครับบวกค่าจ่ายล่วงหน้านะครับอันนี้ส่วนลดรายเดือน10เดือนนะครับอันนี้หลังหักค่าล่วงหน้าไปแล้วนะครับก็คือเอาโปรขั้นต่ำเนี่ยลบด้วยส่วนลดรายเดือนนะครับก็คืออย่างคุณจ่ายล่วงหน้า 9,000 คุณก็จะเท่ากับว่าลดรายเดือนไป900บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแบบที่คิดจากตัวเลขรายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็นรายเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรวมรายเดือนนะครับช่องตัวนี้เป็นการรวมรายเดือนส่วนช่องตรงนี้นะคือคูณ10เดือนเข้าไปนะครับโทษทีครับรู้สึกผมจะผิดพลาดแล้วอันนี้ผมไปคูณ12จริงๆต้องคูณที่10เดือนนะครับพอดีเพิ่งเห็นตัวเลขนะครับผมพอดีรีบทำนิดนึงนะเพราะนั้นเนี่ยกับการเป็นว่ายิ่งถูกเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งถูกขึ้นไปใหญ่เลยทีเดียวสำหรับถ้าคิดอยู่ที่10เดือนนะครับนี่ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยกลายเป็นว่าแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณจ่ายเหลือแค่ 27,000 แค่นั้นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะซึ่งถือว่าคุ้มไหมก็เหมือนกับก็คุ้มนะถ้าพูดถึงก็ถือว่าคุ้มนะถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับตรงนี้นะโอเคก็ตัวเลขก็อาจจะลดมานิดหน่อยจากที่เมื่อกี้พี่คิดนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ลองกลับไปคิดดูแล้วกันถ้าผมคิดยังไงผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ